ขบวน725นะครับจากสถานีบางซื่อไปทางย่านท่าม่วงก็กำลังจะวิ่งผ่านสถานีท่าเรือน้อยนะครับซึ่งในทางลีก็จะมีอายุขบวนของ726จอดอยู่ด้วยซึ่งเมื่อขบวน725คอนเทนเนอร์ไปส่งที่ย่านท่าม่วงแล้วก็จะเอาดีเซลตัวเปล่ากลับมารับเลี้ยวขบวนที่จอดอยู่ในทางลีทำขบวน726กลับบางซื่อต่อไปนะครับ